ลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะมาวายเรื่องของงานค่ะงานฝีมือนะคะคลิปวันนี้นะคะก็จะชวนมาต่อค่ะตุ๊กตากันคุณก็ทำไปแล้วนี่ใช่ค่ะแต่ว่าตุ๊กตาที่ขวัญทำในครั้งนั้นเป็นตุ๊กตาลักษณะตัวแบนนะคะหรือตุ๊กตาแบบมีข้อพับนั่นเองนะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมาต่อค่ะตุ๊กตาในลักษณะของตุ๊กตาขาคุณเหลืองไรใช่แล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจเดี๋ยวตามไปชมในคลิปวิดีโอเลยค่ะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดกันด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะเพียงแค่เปิดกระดิ่งเราก็จะตามงานกันได้ยาวๆไปค่ะไปดูที่การต่อค่ะตุ๊กตาแบบขากุดกันค่ะเราก็ได้ขาตุ๊กตามาแล้วนะคะ2ข้างซึ่งขวัญเรียกว่าขากุดเพราะว่าเขาเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราจะมาทำการเชื่อมเขานะคะโดยขวัญจะใช้ไหมสีชากาแฟอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเชื่อมกันเลยค่ะความที่น้องเป็นขาทรงกลมๆแบบนี้นะคะก็จะเชื่อมง่ายนิดนึงนะคะก็สมมุติแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วคือขาที่2นะคะที่เราจะเริ่มทำการถักวนขึ้นมาก่อนถ้าเป็นไหมสีเดียวกันก็คือไม่ต้องตัดไหมนั่นเองนะคะก็ถักวนไปเลยค่ะตรงนี้มีทั้งหมด8ตัว x ก็1หลักต่อ1ตัว x เลยนะคะให้ได้8ครั้งก่อนอ๋อขวัญใช้หัวเข็มเบอร์4นะคะเพราะว่าไหมตัวนี้คือไหม4พลายนั่นเองถ้าเมื่อครู่นี้เห็นกันโอเคค่ะเดี๋ยวถักรอบแล้วเรามาดูการเชื่อมค่ะแล้วก็หลักที่8จากนั้นแล้วก็ใส่โซ่4ค่ะ1 2 3 4เอาแค่พอผ่านนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากขวัญก็จะถักขาที่1นะคะไปอีก 8x ค่ะแล้วก็หลักที่8จะถามว่าจบแถวหรือยังนะคะเพราะว่าเราจะเห็นตัวโซ่นะคะเราจะถักลงไปที่ตัวโซ่กันนะคะก็คือ1ตัวโซ่ก็เท่ากับ1ตัว x นั่นเองก็หมายความว่าเราจะถักทั้งหมด4ตัว x นั่นเองนะคะบนโซ่นั่นเองโดยเขาเรียกว่าบนสันโซ่นะคะอันนี้ก่อนจะถักก็มองกันดีๆนะเพราะมันเดี๋ยวช่วงตำแหน่งโซ่เขาเบี้ยวแล้วชิ้นงานก็จะเบี้ยวตามนะคะหลักที่3แล้วก็หลักที่4ซึ่งตรงนี้นะจะถักยากนิดนึงสำหรับมือใหม่นะเพราะว่า เราไม่มีพื้นที่ด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นว่าจิ้มค่อนข้างยากแล้วก็วนกลับมาในหลักที่1แล้วก็ทำการจบ4นี่คือที่2นะคะยืดหัวเข็มนิดนึงเพื่อให้เกิดความต่างในแต่ละแถวนะคะโอเคก็จะถักตรงนี้ไปหมด 8x ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเหมือนกับแถวที่แล้วก็คือเราก็จะถักตัวสันโซ่เข้าไปด้วยนะคะ8บวก4แล้วก็บวก8ในขาที่2แล้วก็มาบวก4อีกฝั่งนึงรวมแล้วได้ทั้งหมด24มั้ยเดี๋ยวก็นับในแถวถัดไปนะคะแล้วก็หลักที่24นะคะจากนั้นเราก็กลับมาในหลักที่1แล้วก็ลากออกให้หมดอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อขานะคะอันนี้เราก็ค่อยไปใส่ใหญ่ทยอยใส่นะคะก็เป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะมือใหม่หัดต่อขาตุ๊กตานะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ถ้าดูแล้วชื่นชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจก็เปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาถักตุ๊กตาตัวไหนยังไงนั้นติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย